างเครือข่ายขยายผลบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนราชการและชุมชนหนองไข่นกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรศิษย์วัดแม่ชีและชุมชนหนองไข่นกเป็นชุมชนที่สุขภาพดีสังคมวัฒนธรรมอบอุ่นชุมชนพอเพียงโดยเรามีเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2556ส่วนในต้นปีของพ.ศ. 2562ก็มีดำเนินการเครือข่ายขยายผลในเรื่องโครงการของอบรมพระสงฆ์และคนในชุมชนเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของโภชนะบำบัดสงไทยห่างไกลโรคค่ะบ้านนะครับพระสงฆ์ไทยของเรานะครับก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรืออาพาธนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นกนะครับร่วมกับทางวัดนะครับจึงมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนนะครับก็คือญาติโยมนะครับโดยเฉพาะคนที่นำอาหารภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์นะครับได้มีความรู้นะครับที่จะเลือกสรรสิ่งที่ดีๆทุกคุณเจ้ามีความรู้ในการเลือกที่จะฉันอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับก็จะส่งผลให้ภาวะสุขภาพนะครับไม่เจ็บป่วยนะครับไม่อาพาธด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้โรงเรียนแม่น้องขนกนะครับได้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนในตำบลหนองขนกโดยการจัดทำหลักสูตรบูรณาการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้ง3ด้านด้านที่1คือด้านอาหารและโภชนาการ2ด้านการออกกำลังกายและ3ด้านทันตสุขภาพเมื่อผู้เรียนมีองค์ความรู้แล้วผู้เรียนจะสามารถที่จะแนะนำผู้ปกครองคนอื่นๆนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพรวมไปถึงด้านอาหารและโภชนาการซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องมาทำบุญที่วัดนะครับจะต้องจัดเตรียมอาหารเพราะฉะนั้นแล้วในความรู้เรื่องของการทำอาหารนะครับหรือว่าเรื่องของโภชนาการเป็นสิ่งที่สำคัญโภชนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้รับชมและก็ได้ติดตามรายการโครงการบวรนะซึ่งงานนี้เราก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี60จนถึงปี62นี้ก็คือเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราร่วมกับคณะสงฆ์สร้างสุขภาวะในเรื่องของความรักความสามัคคีก็วันนี้ก็มีคณะสงฆ์อำเภอม่วง30มาประมาณ50กว่ารูปมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลต่างๆได้มาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ได้ให้ความรู้เรื่องของสงไทยไกลโรคกิจกรรมนี้ก็จึงถือโอกาสฝากกับท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับชมกันว่าการพลังแห่งความรักความสามัคคีด้วยการนำแกนนำโดยพระสงฆ์ซึ่งเราก็ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเราก็มีความคิดว่าความรักความสามัคคีอันนี้ที่คณะสงฆ์เห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาวะในเรื่องอื่นก็จึงมาประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ท่านทั้งหลายได้รับชมอยู่ในวันนี้